ย้อนเรื่องราวกันเล็กน้อยนะว่าพ่อบีมกับมามิออยเนี่ยตอนนี้ก็มีลูกกี่คน4 4เป็นแฝดชายแล้วก็แฝดหญิงคือน่ารักทุกคนแหละคุณผู้ชมครับเด็กๆกันเนาะใครเห็นก็เอ็นดูนะฮะทีนี้1กิจกรรมที่พ่อบีมกับมามิออยเขาทำเป็นประจำคือพูดคุยตอบโต้กับแฟนคลับนะไลฟ์ Facebook อะไรแบบนี้นะฮะทีนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นที่ทำให้ทั้งครอบครัวเขาต้องมาออกรายการแฉของพี่มดดำค่ะในรายการแฉเนี่ยก็เป็นหนึ่งช่วงเวลานะที่เราได้เห็นความน่ารักของน้องๆมีแบบว่าวิ่งทั่วเวทีเลยคุณผู้ชมฮะนี่ๆๆแล้วก็มานั่งสบายๆแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนึงนะพี่มดดำเข้าไปนะนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะมันมีโมเมนต์ที่แบบป้อนขนมพี่มดดำก็กินจริงด้วยอ่ะเนาะพี่ดูสิไม่หยุดซะด้วยขอกินอีกด้วยก็เป็นความน่ารักของพี่มดดำไม่ใช่ของน้องค่ะของน้องค่ะคือต้องบอกก่อนว่าที่พี่บีมนะฮะแล้วก็ภรรยากับลูกๆต้องมาออกรายการแฉเนี่ยเพราะว่ามันมีดราม่าในโลกโซเชียลเกิดขึ้นนะฮะเป็นอีกหนึ่งกรณีที่คอมเมนต์เนี่ยมันทำให้คนรู้สึกแย่นะพี่เดียนะใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเขามีแฝดชายอะเนาะคุณผู้ชมแล้วก็แฝดหญิงนะคะนั่นก็คือน้องไอวาแล้วก็น้องอัญญาเนี่ยตัวเล็กๆเลยนะคะ4 เดือนคุณผู้ชมขาเพิ่งลืมตาดูโลกได้4เดือนเท่านั้นเองแต่โดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วเด็ก4เดือนคุณโดนวิจารณ์บอกว่าลูกสาวไม่สวยพ่อเลยไม่ค่อยอุ้มคือเป็นจังหวะที่พี่บีมเขาอุ้มอีกคนนึงอยู่ใช่ไหมใช่คือเขาบอกว่าอีกคนนึงอ่ะไม่สวยพ่อก็เลยไม่ค่อยอุ้มหรอแต่ว่าไปอุ้มอีกคนนึงที่แบบสวยกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมยังไม่เล่าต่อนะเอาแค่คุณผู้ชมถ้าลองจำลองว่าตัวเองเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วโดนคนวิจารณ์แบบนี้แล้วเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเรารู้สึกแย่นะคือหนึ่งเลยนะพี่รู้สึกว่าดูยังไงอ่ะว่าเด็ก4เดือนเขาแบบไม่สวยอ่ะมันมีแต่ความน่ารักของเด็กอ่ะเราดูไม่ออกหรอกฮะว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาหน้าตาจะเป็นอย่างไรกับ2คือไม่ว่าจะหน้าตาอย่างไรก็แล้วแต่คนเราสามารถเดินไปบอกใครสักคนบอกว่าลูกเธอไม่สวยเลยนะได้เหรอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกโซเชียลคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวก่อนนะทีมงานใจเย็นๆทีมงานน่าจะขึ้นแล้วอ่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนถามนี่ตอนเด็กโดนอุ้มหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่จริงๆนะบางทีมันสะท้อนนะความเห็นต่างๆที่ออกมาในโลกโซเชียลนะคือใช่แต่เราอ่ะรู้สึกว่าน้องยังเด็กอ่ะเด็กมากๆจริงๆแล้วมีหรอคุณพ่อคุณแม่จะมาแบ่งแยกลูกว่าคนไหนสวยคนไหนน่ารักแล้วแบบแล้วจะไปอุ้มอีกคนนึงหรือคนที่ไม่น่ารักกว่าไม่มีคนเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกเหมือนกันหมดน่ารักจะตายดูสิใช่และนี่แหละเหมือนที่พี่เดียบอกเลยพี่บีมฮะภาพลักษณ์ที่หลายคนจดจำคือเป็นไอดอลผู้ชายหล่อสุภาพใช่ไหมฮะใช่แต่ความรู้สึกมันคงทวีคูณหนักมากๆในเวลานั้นนะฮะกลางไลฟ์เลยครับเพราะบีมตอบคอมเมนต์ผ่านไลฟ์อย่างนี้ฮะประสาทมากเลยเราจะชอบจะเกลียดจะวิจารณ์ในใจได้นะแต่ไม่ต้องพิมพ์หรือพูดออกมาทุกอย่างที่คิดเพราะความคิดของเรามันไม่ได้ถูก 100% เธอใช้โซเชียลในการสร้างบาปมันไม่คุ้มหรอกพูดตรงกับเลวแค่เส้นบางๆถ้ามันไม่ได้สร้างประโยชน์ก็หุบปากไปเลยโอ้ยขนลุกคือไม่มีคำหยาบคายอยู่ในนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะแต่ว่ามันแบบมันฟังแล้วมันรู้สึกโอ้โหเจ็บอยู่นะ มันเจ็บอยู่นะเข้าใจพ่อบีมเลยจริงๆค่ะเพราะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่คุณผู้ชมเขารักลูกมากแล้วก็อุตส่าห์ให้หลายๆคนที่เขาเห็นว่าเฮ้ยพี่ป้าน้าอาชื่นชอบลูกๆบ้านเขาเขาก็เลยอยากจะให้อ่ะชื่นชมความน่ารักแต่อยู่ดีๆอ่ะมันมีอันเนี้ยเข้ามามันเหมือนแบบแทงสวนมาแบบอะไรอ่ะหลายคนก็เห็นด้วยกับพ่อบีมนะสิ่งที่พูดนะแต่ก็อาจตกใจนิดนึงด้วยความที่ขัดกับภาพลักษณ์ที่เราเห็นมาตลอดนะเนาะล่าสุดวันบันเทิงมีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อบีมนะฮะพ่อบีมบอกว่ายอมรับนะสติหลุดจริงๆแต่จุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยคือต้องการปกป้องสิทธิ์ของลูกสาวและครอบครัวที่ไม่ควรเจออะไรแบบนี้ครับคือพอเวลาเราไลฟ์มันก็จะมีแบบว่าพวกคอมเมนต์อะไรเข้ามาอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีบางอันที่มันจึ๊กใจเราเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะมีแบบเราหลุดพูดอะไรที่มันแบบบางทีอาจจะดูฟังดูแรงไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบอย่าไปเครียดกับมันมากผมเป็นคนแบบว่าพูดจาแบบนี้อยู่แล้วเวลาอยู่กับเพื่อนเวลาอยู่กับคนแบบรู้จักหรือสนิทสนมกันอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่แบบว่าอะไรเขารุนแรงอะไรเงี้ยนะครับผมก็แค่อยากให้เข้าใจก็เรื่องธรรมดาครับก็จริงๆแล้วผมว่าในยุคนี้นะคนดราม่าง่ายมากอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าคือแม่ผมก็บอกนะบอกว่าต่อไปนี้ก็อย่าหลุดอะไรแบบนี้ออกมามันจะแบบมันจะทำให้คนรู้สึกแบบเข้าใจผิดไปได้ว่าแบบหนูเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่คนแบบนี้ครับเป็นคนนิสัยดีเพียงแต่ว่าพอเวลามีคำพูดอะไรอย่างนี้มาก็อยากจะแบบพูดอะไรกลับไปให้มันแบบว่าเป็นไงล่ะสะใจไหมล่ะแต่ว่าก็รู้แหละครับว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยความในใจดูที่เนี่ยพูดมากเลยเพื่อครอบครัวครับทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว
ดูดิพ่อน่ารักจะตายแบบโอ้แบบยังคงแบบเออแบบก็หลุดอ่ะหลุดจริงๆอะไรเงี้ยเขายอมรับคือความรู้สึกจังหวะที่มันถูกบิ้วถูกกระตุ้นน่ะเนาะมันคงบางทีห้ามไม่ไหวจริงๆนะพี่เดียนะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆมันไม่ใช่ว่าขัดกับภาพลักษณ์ที่เราจำมาตลอดแต่ว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกซึ่งความน่ารักความมีสติต่อมาของพ่อบีมก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมเขาลบคอมเมนต์นี้ออกนะค่ะไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากมองเห็นนะเขากลัวว่าคอมเมนต์เนี่ยจะโดนคนอื่นไปด่าซ้ำอีกรอบเขาเป็นห่วงคนที่มาต่อว่าเขานะสำคัญคือคุณแม่ของพี่บีมเนี่ยก็มาบอกพี่บีมเหมือนกันว่าใจเย็นๆต้องพยายามควบคุมสติให้ดีเพราะบางทีมันก็จะเผลอหลุดออกไปแบบนี้ใช่แต่คือจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเรื่องของการคอมเมนต์น่ะเขามักจะพูดกันเสมอค่ะทุกช่องทางในโซเชียลเลยว่าแม้กระทั่งเราไม่คอมเมนต์แม้กระทั่งเราเป็นคนที่ตั้งกระทู้อะไรใหม่ขึ้นมาเองก็แล้วแต่บอกว่าพยายามให้คิดก่อนที่จะพิมพ์อะไรลงไปในโซเชียล uh-huh. แต่ไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ทุกอย่างที่คิดขอบคุณมากครับ ครับผมมันได้รับคำสอนต่อด้วยเหมือนกัน